This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ท้ายที่สุดของไหว้เจ้าอ่ะเรากินหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรทั้งหลายแหละต้องครบแล้วก็ของหวานเราก็เลือกแบบหวานน้อยมีชามาเป็นตัวช่วยแล้วมันจะมีความหลากหลายทั้งอาหารคาวเนาะอาหารคาวที่มันหลักง่ายๆคือเลี่ยงทอดผัดเน้นต้มตุ๋นนึ่งไม่ติดมันเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเน้นผักเข้าไปเยอะหน่อยในเมนูผัดมีซั่วก็ได้นะแต่เน้นผักเข้าไปให้เยอะหน่อยผลไม้ก็ไม่หวานจัดนะครับขนมก็เอ้ยน้ำตาลน้อยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอค่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระกันได้วันนี้เป็นเรื่องของการเลือกอาหารไหว้ตรุษจีนกันนะคะจะมีประเภทแบบไหนกันบ้างที่เราถ้าจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเราต้องระวังกันบ้างนะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมก็เข้าสู่ช่วงโหมดของการที่เราเรียกว่าก็ต้องมีตามประเพณีของคนจีนครับนะคะคนจีนไหว้บ่อยอยู่แล้วมีหลายช่วงมีหลายเทศกาลมีหลายรูปแบบมากไหว้ตลอดครับอย่างตรุษจีนแน่นอนนะคะเรื่องของอาหารการกินนี่ก็เป็นเรื่องที่ถ้าคนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนอาจจะแบบว่ามีความชินแล้วแหละนะคะกับอาหารที่มันอาจจะมีมันๆบ้างมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยแนะนำก่อนจะเริ่มมาเป็นอาหารเนี่ยเวลาที่จะไปเลือกของไหว้เลือกอะไรต่างๆเหล่านี้จะต้องเลือกแบบไหนเพื่อให้ดีกับสุขภาพบ้างคะอาจารย์ครับผมเทคนิคการเลือกซื้อเนาะของไหว้หรืออาหารที่จะมาไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะอาจารย์บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยของไหว้เนี่ยสำคัญมากคือเราไม่ได้บางคนบอกว่าอุ๊ยจะต้องเลือกอาหารที่มันดีๆเพื่อแบบเอาใจเจ้าเพราะเราไหว้เจ้าแต่อย่าลืมนะครับว่าไหว้เสร็จส่วนใหญ่เป็นไงครับเรารามาแล้วก็รับประทานแล้วเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงสุขภาพด้วยนะคือไม่ใช่แค่สุขภาพเราอย่างเดียวสุขภาพเจ้าด้วยนะครับมันเป็นอะไรอันนี้ส่งขึ้นไปถึงเจ้าถูกต้องเหมือนเราตักบาตรนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับคุณลีว่าเวลาเราตักบาตรเนี่ยคือเราก็มักจะแบบอุ๊ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนาะเราอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษเราก็จะเลือกอาหารที่เขาชอบกินใช่นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่ค่อยดีกับสุขภาพนะแล้วพระก็จะท่านรับไปอ่ะท่านก็เลือกไม่ได้ญาติโยมถวายอะไรมาก็อย่างนั้นก็ต้องฉันอย่างนั้นถูกต้องครับแต่เจ้าเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยเรามองไม่เห็นเป็นพลังงานจากเบื้องบนลงมารับอาหารของเรานะที่เส้นไหว้ทีนี้เราก็ต้องเลือกอาหารที่เพื่อสุขภาพด้วยเพราะบางคนแบบเอ้ยเนี่ยไหว้เจ้าเราก็ต้องอาหารแบบดีๆซึ่งอาหารดีในที่นี้เนี่ยบางทีมันไม่ดีกับสุขภาพก็เป็นไปได้เนาะส่วนใหญ่ก็จะแบบบางทีอาหารเนี่ยกลุ่มอาหารเนี่ยถ้าเราว่าพิจารณาไปตามกลุ่มเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเลือกให้มันสุขภาพดีสำหรับลูกหลานที่ลาจากเจ้าแล้วเนี่ยมารับประทานด้วยใช่ครับเพราะว่าปกติในการไหว้เนี่ยจะมีทั้งของคาวกับของหวานของหวานถูกต้องครับของหวานก็มีทั้งขนมและผลไม้ใช่ใช่แล้วคาวหวานก็คือขนมผลไม้ของคาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกหมูพวกเป็ดพวกไก่นะอาหารจำพวกเนื้อสัตว์นะครับก็จะมี3อย่างบ้าง5อย่างบ้างนะครับบางคนก็หมูก็หัวหมูถูกไหมครับไหว้เจ้านี้ต้องมีหัวหมูและหรือบางคนไม่เอาเป็นหัวก็จะเป็นชิ้นซึ่งส่วนใหญ่เลยนะอาจารย์เห็นนะหมู3ชั้นนี่ในรายกรุ๊ปครอบครัวอาจารย์ยังเห็นเลยครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดเตรียมของไหว้เจ้าก็บอกพี่ป้าน้าอาบอกเตรียมไว้แล้วเตรียมหมู3ชั้นไว้แล้วซึ่งจริงๆแล้วทำไมต้องหมู3ชั้นเป็นคำถามใช่เนี่ยหมู3ชั้นเตรียมหมูส่วนใหญ่ก็หัวหมูนะหมู3ชั้นนะจริงๆแล้วเราใช้ไม่ต้องหมู3ชั้นก็ได้นะครับแล้วก็เป็ดนะไก่ปลากุ้งทีนี้เราก็จะเลือกวัตถุดิบถ้าดีกับสุขภาพแน่นอนแล้วก็เลือกวัตถุดิบประเภทปลาะนะครับหมูเนี่ยเราเป็นหมูเนื้อแดงแทนหมู3ชั้น อันนี้ได้เลยไม่ได้มันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าโอ้ท่านชอบเสวยหรือฉันนะเราก็เรียกว่าหมู3ชั้นหมู3ชั้นก็จะเราก็เลือกเนื้อปลาเนาะเป็ดไก่เนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วะนะครับเพราะว่าไอ้พวก
เนื้อสัตว์ติดมันเนี่ยมันจะเป็นแหล่งของไขมันอิ่มตัวซึ่งมันไม่ดีกับสุขภาพนะไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับตามมาดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ประเภทเนื้อสัตว์เนาะส่วนใหญ่ก็จะเลือก3อย่างนะครับเราใช้หมูเนื้อแดงเราใช้ปลาค่ะนะเป็ดไก่อะไรพวกนี้ได้เลยนะบางจ้าบางบ้านก็5อย่างค่ะใช่เราพยายามเลือกที่ไม่ติดมันนะครับไม่ติดมันหรือบางคนก็โหมีกุ้งตัวใหญ่ๆมาไหว้ค่ะไหว้เจ้าส่วนหัวเนี่ยจะเป็นมันเยอะมากคอเลสเตอรอลสูงค่ะนะเราก็จะต้องเลี่ยงตรงส่วนนั้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะอากงอาม่าอาแปะอาเจกทั้งหลายแหละนะพอลาของไหว้แล้วนึกออกไหมผู้สูงอายุเนี่ยก็ควรจะแบบเลือกทานปลารับประทานปลารับประทานเนื้อแดงเนาะหัวหมูเนี่ยมันมีหลายส่วนนะคุณพี่แต่คนส่วนใหญ่อ่ะชอบแบบเฮ้ยมันติดมันเพราะความมันมันอร่อยมันบางทีมันอาจจะเป็นด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้แบบว่าเน้นเรื่องสุขภาพมากนะครับใช่ไหมคะไม่ได้เหมือนสมัยนี้เราจะมาดูแลสุขภาพเน้นเลือกอะไรได้แต่แบบตอนนู้นเนี่ยก็อย่างนั้นเลยเราก็เลือกเนื้อแดงใช่นะครับเลือกเราสามารถเลือกได้นะเวลาเราไปซื้อหัวหมูต่อให้เราแบบว่าไม่ได้เอาหมูเป็นชิ้นมาไหว้เราก็เลือกเนื้อแดงได้ลิ้นหมูค่ะพวกนี้มันก็จะมีไอ้ที่ติดมันเนี่ยน้อยหน่อยนะครับแล้วอาหารคาวเนี่ยแนะนำให้เลือกการปรุงประกอบนะจะเป็นนึ่งเป็นต้มเป็นตุ๋นเป็นอบแทนการทอดการผัดส่วนใหญ่อาหารจีนเนี่ยโอ้ชอบผัดทอดมันน้ำมันโอ้โหมาย่องเลยนะพวกเนี้ยมีน้ำมันอยู่สูงมันก็จะให้พลังงานให้แคลอรี่สูงมันก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังทั้งหลายแหละอาจารย์บอกว่าให้เอามาแบบว่านึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้มอะไรอย่างเงี้ยตอนกระบวนการแรกอะใช่แต่ถ้ากินเหลือ มันจะถูกเอาไปผัด เนื้อไก่เอาไปรวน เอาไปผัดผัดเข้าใจอะไรพวกนี้ก็เอาไปคั่วแล้วกันอ่ะใช้คำว่าคั่วคือ น้ำมันแต่น้อยใช่พยายามเลือกน้ำมันแต่น้อยหรือเมนูอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพผัดหมี่ซั่วเนี่ยคนชอบโอ้โหเอาไหว้กันเยอะเอามันความหมายดีใช่ไหมครับคนจีนเนี่ยเชื่อในเรื่องการกินอาหารค่ะนะเราต้องกินดีนะครับแล้วก็อาหารการกินถ้าเป็นเส้นเนี่ยมีส่วนเนี่ยเส้นยาวเขาก็เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตเนี่ยยืนยาวซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนก็จะมีส่วนเป็นแป้งอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเรามาผัดบางทีเนี่ยโอ้โหน้ำมันย่องเลยนะอย่าได้มารวมกันในถาดค่ะเทน้ำมันออกมาที่ไปทอดหมูได้อีกทีนึงแล้วยิ่งกินยิ่งโอ้โหมันยิ่งมันอร่อยแล้วยิ่งแบบบางคนปรุงประกอบแบบใส่ซีอิ๊วใส่นึกออกไหมครับค่ะน้ำตาลหวานมันเค็มครบอร่อย แล้วก็แบบว่าผักจะน้อยมีส่วนเนี่ยคือสงสัยมากเลยว่าทำไมผักมีน้อยน้อยมากแทบจะทุกเจ้าเลยฉะนั้นแล้วผัดเองครับคุณลีเราก็ได้ใส่ผักเข้าไปเต็มที่ถูกต้องแล้วเราได้กุศลแรงด้วยเพราะเราตั้งใจทำเราใส่ผักเข้าไปเต็มที่เลยทั้งแครอทฟักทองนะข้าวโพดอ่อนนะครับพวกนี้ก็จะมีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์พวกไฟเบอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยสูงนะครับมันก็จะช่วยในการชะลอโรคชะลอวัยต่างๆได้ฉะนั้นเราผัดหมี่ซั่วเน้นผักเยอะหน่อยอ๋อจะอยากชอบอะไรใส่ไปได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับใส่ไปได้เลยครับไม่ได้มีข้อห้ามผัดออกมาแล้วเอาไปวางไหว้นี่จะไม่ได้แบบเอ๊ะหมี่ซั่วหรืออะไรหมี่ซั่วอลังการมากผัดเน้นๆเพราะถ้าเกิดว่าเรากินแป้งกินมันเยอะเนาะแล้วผักน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปเจอเจ้าเร็วนะอย่างนี้จะไหว้ให้อยู่ในโลกมนุษย์นานๆครับใจเย็นๆฉะนั้นแล้วเราก็ผัดหมี่ซั่วเราเน้นผักเข้าไปเยอะๆนะเหมือนกับผัดกะเพราอ่ะไม่ค่อยเน้นใบกะเพรากันเลยทั้งที่มีประโยชน์เยอะกลิ่นนี้หนึ่งก็พอใช่ครับหมี่ซั่วก็ต้องเน้นผักเยอะๆนะครับหรือพวกตุ๋นอย่างเงี้ยก็หมูตุ๋นเห็ดหอมนะเราก็เลือกหมูเนื้อแดงนะครับไม่ใช่หมูแบบโหติดมันแบบเป็นก้อนขาวน้ำมันย่องเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้หมูตุ๋นเห็ดหอมก็โอเคได้อยู่นะหรือกระดูกหมูอย่างเงี้ยครับตุ๋นเห็ดหอมนะครับแล้วก็ปลานึ่งนะสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยครับเป็นเมนูปลานะนึ่งซีอิ๊วนึ่งสมุนไพรนะครับพวกเนี้ยอาจารย์ว่าก็จะเป็นเมนูที่
พื่อสุขภาพนะทั้งเจ้าและเรานะเจ้าเนี่ยบางทีเราไม่ใช่บางทีหรอกเรามองไม่เห็นอ่ะเราสื่อสารกันไม่ได้ท่านอิ่มทิพย์ไปแล้วหรือเปล่าแต่เราเองอ่ะที่เป็นลูกเป็นหลานเจ้านะรับมาต่อเนี่ยรับประทานต่อเนี่ยเราก็ต้องพยายามเลือกเมนูเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยปลาอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะรับประทานแล้วได้ประโยชน์ทั้งโปรตีนทั้งโอเมก้า3นะครับแล้วเราก็กินหมี่ซั่วเราก็ได้ผักได้ไฟเบอร์นะหมูตุ๋นตัวหมูตุ๋นเห็ดหอมเองเนี่ยนะครับที่เป็นซุปเนี่ยนะจะมองว่าเหมาะมากสำหรับการไหว้เจ้านะเมนูเนี้ยเป็นของคาวเพราะว่าเห็ดหอมเนี่ยมันเป็นแหล่งของพวกเบต้ากูแคนเสริมภูมิคุ้มกันแน่เจ้าติดโควิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าต้องเลี่ยงการติดโควิดนะก็คือพวกหมูตุ๋นเห็ดหอมนะครับพวกนี้ครับก็แนะนำแล้วพวกนี้พวกเครื่องเทศสมุนไพรเนี่ยในเมนูอาหารจีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชอบใส่เกากี้พวกซุปต่างๆชอบมากอาจารย์อันนี้ดีมากใช่อาจารย์บอกเลยว่าดีกับสุขภาพร่างกายมากเลยนะโดยเฉพาะสวผู้สูงอายุนะตาเริ่มเสื่อมสมองเริ่มเสื่อมหลอดเลือดหัวใจเริ่มเสี่ยงนะครับแล้วพวกนี้มันจะมีสารพวกลูทีนซีแซนทีนช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาได้ดีนะโกจิเบอร์รี่หรือเกากี้เนี่ยครับใช่เน้นเลยตัวนี้นะครับแล้วมันก็ดีต่อเรื่องของสมองนะครับช่วยชะลอความเสื่อมของสมองนะระบบหัวใจและหลอดเลือดโอ้ไม่น่าเชื่อเม็ดแดงๆเล็กๆนี่สรรพคุณเยอะขนาดนี้อาจารย์นี่ซื้อติดบ้านเลยเวลาทำแกงจืดอะใส่ไปเลยต้มซุปอะไรโยนใส่ไปเลยจริงนะครับในซุปทั้งหลายแหละเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เถอะใส่ไปเลยหยิบมือนึงก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน์บางคนชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะค่ะอย่างน้อยเรามีประโยชน์เรามีอันเนี้ยมันจะมีแบบว่าอบแห้งมีแบบเป็นกระปุกอย่างเงี้ยขายเราซื้อเป็นถุงเราแบบเอาไว้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้อาจารย์บอกเลยว่าพวกซุปพวกแกงจืดเหล่านี้เหมาะสมมากแล้วทุกวันนี้คนมีปัญหาจอประสาทตาเสื่อมกันเยอะมากใช่ค่ะเพราะติดจอถูกต้องโดยที่แบบเฮ้ยไม่สมัยก่อนยังแบบผู้สูงอายุเนาะแบบอายุเพิ่มมากขึ้นจอประสาทตาเสื่อมไปตามวัยทุกวันนี้โรคมันบางหลายโรคเลยมันไม่ได้มาตามวัยแล้วมันไวแล้วถูกต้องตามวัยแล้วมันไวเลยใช่มันแบบว่ามาไวไม่ได้มาตามวัยแบบต้องแก่แล้วต้องเกษียณแล้วถึงจะแบบใช้ตาฝ้ากว้างความดันไขมันอะไรอย่างนี้ไม่เลยทุกวันนี้นี่วัยรุ่นหนุ่มสาวใส่ตาก็เริ่มมีปัญหากันเยอะมากจริงพออาจารย์พูดถึงเกากี้โกจิเบอร์รี่เนี่ยคือจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยกินประจำรู้สายตาดีมากแต่พอเราเว้นไม่ได้กินเลยนะคะไม่เขาเรียกอะไรมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงไม่ได้อยู่บ้านที่บ้านเขาจะแบบตลอดอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าตอนนี้สายตาก็เริ่มแบบ มองอาจารย์เป็น2คนเลยไม่อาจารย์แยกล่างอาจารย์แยกร่างเอาลงอันนี้สายตายังดีพอพูดเรื่องนี้เป็นตัวแทนเจ้าว่าถวายอาหารดีๆมาเถอะเป็นตัวแทนเจ้าไม่ถวายอาหารดีๆมาที่เห็นอยู่2ร่างแล้วเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าพวกเนี้ยบางทีเรามีติดไว้เราจะแบบแค่เรากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ได้เชียร์ให้กินนะแต่บางคนเข้าใจชีวิตอะว่าวิถีชีวิตเร่งรีบอะก็จำเป็นต้องกินมันก็จำเป็นหรือช่วงแบบโอ้ช่วงนี้จับใจใช้สอยเยอะเหลือเกินต้องเซฟเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ถูกนะใช่ครับไม่ได้ถูกแล้วเราจะแบบเอ้ยเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแล้วเราใส่ได้เนี่ยในเมนูต้มทั้งหลายแหละเราใส่ได้เลยซุปเซิร์ฟเราใส่เกากี้โกจิเบอร์รี่ไปได้เลยเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายมากนะคะเมื่อก่อนนี้สมัยเด็กๆจำได้ว่าเวลาที่ป้าม้าไปเมืองจีนจะหอบหิ้วไอ้พวกเครื่องเทศอะไรทั้งหลายมาสาหร่ายนี่มาเป็นถุงเบลเลอร์เลยแบบไม่รู้ว่าตอนนั้นเมืองไทยก็เยาวราชมั้งคะที่จะมีขายแต่เราต่างจังหวัดไงเราไม่ได้เข้ามาในเดี๋ยวนี้ง่ายมากซุปเปอร์มาร์เก็ตตลาดร้านของชำก็จะมีนำเข้ามาขายเนี่ยเพิ่มขึ้นกินเป็นใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ค่ะตอนเช้าเป็นน้ำร้อนอันนี้ใช้วิธีตัวเองเลยนะครับน้ำร้อนใส่แก้วใช่ไหมคะแล้วเอาเกากี้โรยลงไปเลยใส่เข้าไปจบใส่เต็มที่เลยนั่นเงี้ยกินทั้งวันเลยถูกบางคนอาจจะทานเล่นเป็นเหมือนสแน็คก็ได้ได้ถูกต้องครับฉะนั้นแล้วมันสามารถที่จะใช้ต้องบอกว่าสอดแทรกเข้าไปในอาหารการกินของเราได้เนี่ยพวกเนี้ย
เนาะเราใช้ได้นำมาไหว้เจ้าแล้วก็พวกของคาวส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมันเยอะไขมันเนี่ยอยู่เยอะเราพยายามเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันไขมันอิ่มตัวเนาะเน้นปลานะครับเป็ดไก่พวกนี้นะครับหรือกุ้งนะบางคนอาจจะแบบมีฐานะดีหน่อยปูปูเป็นกำกำแน่นๆเลยพวกนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่เศรษฐสถานะนะแต่ว่าเวลาปีหนึ่งไหว้ทีหนึ่งก็เต็มที่นะเวลาตรุษจีนถูกต้องครับยิ่งเรื่องของอาหารการกินเนี่ยตามธรรมเนียมของคนจีนเขาสำคัญมากใช่นะครับชุดใหญ่ไปก่อนชุดใหญ่ไปก่อนเลยซึ่งในหมวดของข้าวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีไขมันแฝงอยู่เยอะเนาะแล้วพร้อมเป็นพวกอาหารผัดๆนะครับก็แนะนำว่าเอ้ยไหว้เจ้าต้องมีน้ำชาอ๋อใช่เพื่อกินคู่กันอ๋อเหรออาจารย์เป็นกุศโลบายกุศโลบายถูกต้องแล้วชาที่จะบล็อกการดูดซึมไขมันได้ดีลดการดูดซึมไขมันได้ดีก็คือชาอู่หลงคนจีนชอบกินนะครับอู่หลงทีเนี่ยชาอู่หลงเนี่ยที่มีขายทั่วไปนี้หรือเปล่าคะที่สมัยก่อนแบบว่ามีม้าสามตัวนั่นแหละก็คือชาอู่หลงนี่แหละครับเอามาไหว้เจ้าเราลาเสร็จปุ๊บไอ้เครื่องไหว้อย่างที่บอกครับเรากินอาหารพวกของคาวเหล่านี้มันมีไขมันเนี่ยแฝงอยู่สูงจิบน้ำชามันจะลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายเราก็ต้องกินควบคู่กันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเรามีชาแล้วเราฟาดหมูไปสักครึ่งหัวฟาดขาหมูฟาดขากี่เต็มที่เพราะเราเห็นว่าเอ้ยมีน้ำชาเป็นตัวช่วยมันไม่ถึงขนาดนั้นเอาพอดีถูกต้องเราก็เอ้ยร่วมกันแล้วก็มีตัวชานี่แหละนะครับที่จะเป็นตัวช่วยลดการดูดซึมเพิ่มการเผาผลาญไขมันค่ะอาจารย์ถามนิดนึงทริคนิดนึงว่าเวลาดื่มชาเนี่ยพอเรากินอาหารมันมากดื่มชาจำเป็นต้องเป็นชาร้อนๆไหมคะหรือไม่จำเป็นครับบอกเลยเพราะคุณลีอย่าลืมนะว่าเวลาคุณลีทำชาต่อให้เป็นชาเย็นนะค่ะคุณลีทำให้มันพอตอนต้นอ่ะก่อนที่มันจะเย็นอ่ะมันร้อนไหมครับร้อนถูกไหมครับอกินชาเย็นมันก็ต้องร้อนผ่านความร้อนมาก่อนค่ะถูกไหมครับมันก็ไม่ได้สูญเสียอะไรไปไม่ได้สูญเสียอะไรไปครับไม่ใช่บางคนโอ้ยกินชาเย็นแล้วมันแบบนี่เราไม่ได้เอาน้ำเย็นมาใส่ใบชาแล้วแช่เอาสารสำคัญออกเราก็ต้องใช้น้ำร้อนน้ำอุ่นอยู่ดีปล่อยให้มันเย็นถูกต้องครับแล้วปล่อยให้มันเย็นหรือบางคนไม่ทันใจใส่น้ำแข็งเลยค่ะแต่เราก็ยังได้สารสำคัญอยู่ต่อให้เรากินที่อุณหภูมิห้องหรือเย็นขึ้นค่ะแล้วบางคนบอกอาจารย์กินเย็นๆเนี่ยมันเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นไข่นะเหมือนกับเราเอาน้ำแข็งอ่ะไปใส่ในอาหารมันๆเราจะเห็นเลยในซุปมันๆเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นไข่เลยแล้วไข่เนี่ยมันจะไปอุดตันหลอดเลือดอันนี้คือมโนเองนอกร่างกายนึกออกไหมครับพอเรากินเข้าไปหรือว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยมันคืออุณหภูมิไม่ได้เย็นค่ะพอเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเข้าไปในกระเพาะมันก็จะมีอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยเราเป็นตัวปรับแล้วเรากินน้ำเย็นเข้าไปพอมันเข้าไปอยู่ในร่างกายเรามันก็ปรับถูกปรับอุณหภูมิก็จินตนาการเพราะคนมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าโอ้กินชาเย็นนะเนี่ยลองเอาชาเย็นแล้วก็ใส่เข้าไปในอาหารมันเห็นไหมมันเป็นไข่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไขมันนั้นอาจจะไปอุดตันหลอดเลือดเอามาโนไปอันนั้นอีกอ๋อไม่ใช่แต่ว่าคือเราอะไรนะต้มจากน้ำร้อนถูกต้องครับแล้วใครจะจิบร้อนๆก็ได้อันนี้มันแล้วแต่อรรถรสต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วแต่ความชอบถูกต้องครับบางคนชอบเสพแบบเฮ้ยร้อนๆเหมือนเรากินกาแฟเย็นอ่ะเราจะกินกาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นเราก็คาเฟอีนร่างกายได้รับเหมือนกันถูกไหมครับตาค้างเหมือนกันอย่างเงี้ยบางคนร่างกายต้องการคาเฟอีนเรากินเข้าไปจะเป็นร้อนจะเป็นเย็นมันก็เหมือนกันชาก็เหมือนกันมันก็ยังมีสารออกฤทธิ์เหมือนกันอยู่ต่อให้คุณกินเย็นปุ๊บคุณบอกโอ้ยอย่าไปกินร้อนนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต่างกันครับสารออกฤทธิ์ยังอยู่แต่แค่อรรถรสต่างกันถ้าเราอยู่แบบเมืองหนาวหน่อยไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะกินชาเย็นกาแฟเย็นโอ้โหเราก็ต้องสดร้อนอุ่นๆคลายหนาวมันก็ฟินแต่ถ้าเรามาอยู่เมืองไทยหน้าร้อนบ้านเราร้อนมากเราจะมานั่งสดฟูดพูดก็ไม่ไหวมันก็ไม่ไหวมันก็อาจจะเป็นเย็นอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอรรถรสและคือคุณผู้ฟังที่ถามอาจารย์เพราะเป็นทริคอย่างหนึ่งคือกำลังพยายามนึกถึงย้อนกลับไปในวัยที่แบบเรายังเด็กนะแล้วมันแบบการไหว้เต็มที่มากแล้วมันมีไอ้นู่นไอ้นี่แบบวางเต็มไปหมดต้องวางตำแหน่งถูกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้เราก็จะพยายามจินตนาการว่าตอนเด็กๆเรากินอะไรมาบ้างเพราะว่าพอเราโตมามันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราจะแบบ
ได้ไหว้ตู่จีนอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนไปค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้มีให้เลือกต้มเสร็จเรียบร้อยสำเร็จรูปร้านอาหารยี่ห้อนี้ก็แบบว่ามีแบบทำเป็นชุดมาเราไม่ต้องทำเองเมื่อก่อนโอ้โหต้องตื่นมาแต่เช้าใช่ไหมใช่กว่าจะต้มกว่าจะเตรียมกว่าจะอะไรเดี๋ยวนี้มีแบบว่าlady to go lady ใช่ lady to buy เลยพร้อมไหว้พร้อมเซตมาเซตซับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องใช้หลักการคอนเซปต์ดูเหมือนกันว่าในเซตมีอะไรยังไงแต่ชานี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยชาอูหลงเนี่ยจะเป็นตัวช่วยอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาซื้อเป็นในนี้หรือเปล่าแบบพวกมาชงแล้วอ่ะชงแล้วสำเร็จรูปเย็นพร้อมดื่มใช่ไหมจะไม่ได้เหมือนแบบเราสมัยก่อนที่แบบใส่ถ้วยสีแดงๆวางเดี๋ยวนี้อันเรียงในไปร้านสะดวกซื้อสิหรือไปร้านสะดวกซื้อมาเปิดฝาแล้วได้ชิงโชคลุ้นล้านด้วย ลุ้นรถเบนซ์ด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า สะดวกไงสะดวกซื้อใช่ไหมอันนั้นก็แล้วแต่แต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบวิญญาณสารสำคัญ อาจจะออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่มีน้ำตาลสูงอย่างเงี้ยงั้นแล้วเราซื้อเป็นแบบใบชามาแช่เองชงเองอย่างเงี้ยไม่เกิน3นาทีในการแช่ชาแล้วก็จะได้สารสำคัญแล้วก็มาไหว้เจ้าถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิน3นาทีเนี่ยมันจะมีสารพวกแทนนินออกมาทำให้มีรสฝาดแล้วถ้าเราดื่มเยอะชาที่มีรสฝาดรสขมที่มีแทนนินสูงเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เราเนี่ยท้องผูกแล้วก็ขัดขวางการดูดซึมพวกแร่ธาตุนะพวกแคลเซียมพวกเหล็กอะไรพวกนี้นะครับนั้นแล้วก็แนะนำถ้าแช่ชาดื่มเองก็ไม่ควรเกิน3นาทีไม่ให้มีรสฝาดบางคนแบบโอ๊ยเพื่อนซื้อชามาฝากแช่ไปจะ3ตลบ3รอบเอาจริงๆจนกว่าน้ำจะหายเหลืองอะจานแต่ว่ามัน3นาทีเองนะมันแล้วก็ทิ้งเลยหรอถูกต้องครับต้องตัดใจทิ้งบางคนแบบมันจะเอามาแช่อีกอะสีมันยังออกมาอีกไม่ได้ดูที่สีครับไม่แต่อาจารย์จริงๆนะตั้งโตมากับความเป็นจีนอย่างเงี้ยชงใส่กานี่อยู่ทั้งวันนะแค่เติมน้ำร้อนใส่นะจนแบบใบชามันแบบร้านข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ไงเขานิยมแบบใส่เข้าไปแล้วก็นั่นน่ะ3ที่ว่าลาตีการใช่อ่ะ3วันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเอามาเติมอีกจนกว่าน้ำมันจะสีหายอ่ะ3เหมือนกันไงแต่3วัน3คืนอันนี้3นาที3นาทีแล้วเหรอคะถูกต้องครับผมโอ้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้สารสำคัญเข้มข้นนะแล้วก็ใช้ไหว้เจ้าลามาแล้วปุ๊บอาหารคาวเหล่านี้เราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากอาหารข้าวอาหารหวานอาหารหวานขนมหวานนี่เรารู้แล้วว่าโอ้โหน้ำตาลสูงไขมันก็เยอะแป้งก็มากขนมไหว้เจ้าเนี่ยเราก็ต้องเน้นแบบส่วนใหญ่แล้วขึ้นชื่อขนมเนาะแป้งมันก็จะเยอะน้ำตาลก็จะสูงอ้าวขนมหวานมันก็ต้องหวานสิคะถ้าไม่หวานก็ไม่ใช่ขนมหวานเราก็เลือกให้มันหวานน้อยหน่อยหรือมีพวกน้ำตาลเนี่ยเป็นองค์ประกอบน้อยหน่อยไม่ได้ทำเองก็ต้องไม่ได้ทำเองอันนี้เราก็ต้องอ่านฉลากโภชนาการถ้ามันสำเร็จนะมีแพ็กเกจจริงแต่ถ้าไม่มีเนี่ยโหอันนี้บอกเลยว่ายากหน่อยนอกจากเจ้าประจำที่เราลองแล้วว่าเฮ้ยไปตลาดเรามีอยู่3เจ้านะเจ้าเนี้ยโอเคหวานน้อยนะส่วนใหญ่เขาก็จะไหว้พวกขนมสาลี่ขนมถ้วยฟูใช่ใช่ได้เฟื่องฟูพวกนี้จะได้แบบเฟื่องฟูใช่นะหรือขนมไข่อะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าถ้าเป็นบ้านเรานะถ้าเป็นคนไทยไหว้เจ้าไทยหนักกว่านะหนักกว่าเจ้าจีนเพราะอะไรครับทองหยิบทองหยอดฝอยทองนึกออกไหมครับไม่ได้กินนานลืมนึกไปแล้วเจ้าไทยเนี่ยจะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานมากกว่าเจ้าจีนถูกไหมครับเจ้าที่เจ้าทางของเมืองไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ถูกต้องเพราะว่าส่วนใหญ่คนชอบอะไรทองๆเอามันความหมายความหมายหวานก็ได้ชีวิตจะได้หอมหวานสดชื่นทองนี่จะได้ร่ำรวยเงินทองฉะนั้นแล้วเวลาเราไหว้เจ้าที่เจ้าทางศาลพระภูมิพ่อปู่ชัยมงคลทั้งหลายแหล่ที่เราไหว้กันเนี่ยเจ้าไทยเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะแบบขนมหวานขนมไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็น้ำตาลสูงนะใช่แล้วก็พยายามเลือกขนมที่มันแบบเฮ้ยน้ำตาลน้อยหน่อยสาลี่ขนมถ้วยฟูอะไรพวกเนี้ยค่ะขนมไข่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผลไม้ผลไม้ก็ต้องเลือกนิดนึงก็ต้องเลือกนิดนึงผลไม้เนี่ยไม่ใช่แบบโอ้เอาผลไม้ที่โอ้หวานจัดๆเพราะเราชอบกินไม่หวานก็จิ้มพริกเกลือค่ะถูกต้องครับเราเลือกที่แบบว่าผลไม้ที่หวานน้อยหน่อยอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่คนจีนก็จะไหว้ส้มใช่ส้มแล้วก็มีเป็นหลักกล้วยองุ่นสาลี่สาลี่ใช่แอปเปิ้ลค่ะมีลูกพลับบางทีครับ
พวกนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หวานเยอะมากนะครับแต่ถ้าพี่ไทยเราอะไรครับขนุนจะได้มีคนมาอุดหนุนเยอะหน่อยสนับสนุนสนับสนุนเกื้อหนุนเกื้อหนุนเออเขาความหมายเขาเน้นความหมายลำไยหวานหวานไม่ใช่ชีวิตลำไยไปเรื่อยลำไยไปเรื่อยแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกผลไม้ก็ไม่หวานจัดแต่ก็ต้องมีนะผลไม้เพราะอย่าลืมว่าพอท้ายที่สุดนะครับคุณลีของไหว้เจ้าอ่ะเรากินหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรทั้งหลายแหละต้องครบนะแล้วก็ของหวานเราก็เลือกแบบหวานน้อยกินแต่น้อยกินแต่น้อยหน่อยนะครับอันเนี้ยมีชามาเป็นตัวช่วยแล้วมันจะมีความหลากหลายทั้งอาหารคาวเนาะอาหารคาวที่มันหลักง่ายๆคือเลี่ยงทอดผัดเน้นต้มตุ๋นนึ่งแล้วก็ไม่ติดมันเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะเน้นผักเข้าไปเยอะหน่อยในเมนูผัดมีซั่วก็ได้จะอายุยืนยาวยืดยาวแค่ไหนก็นะแต่เน้นผักเข้าไปให้เยอะหน่อยผลไม้ก็ไม่หวานจัดนะครับขนมก็เฮ้ยน้ำตาลน้อยนะครับพอเราลาจากเจ้ามาแล้วเรารับประทานลูกหลานรับประทานเห็นเลยคือเราก็จะสุขภาพดีไม่ใช่โอ้ไปไหว้แบบอาหารที่แบบขาหมูคากินะขนมปูหวานจัดผลไม้หวานจัดอันนี้เห็นเลยว่าแบบโอ้โหมันขอพรให้อายุยืนยาวแต่เป็นไงครับสุขภาพแข็งแรงของไหว้นี่แหละของไหว้นี่แบบว่าเห็นเลยในมือนั้นอากงอาม่าเบาหวานขึ้นไขมันขึ้นกันเป็นแถวเลยก็ต้องระวังนิดนึงถูกต้องครับก็ต้องพยายามเลือกอาหารไหว้เจ้าช่วงตรุษจีนเนี่ยที่ดีกับสุขภาพนะเป็นแนวทางไว้ให้นะคะลองเลือกค่ะปีนี้ต้องเลือกดูนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะเอาละหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โรคหอบหืดโรคระบบทางเดินหายใจทำไมปัจจุบันพบผู้ป่วยมากขึ้นนายแพทย์จิรวัฒน์เชี่ยวเฉลิมศรีจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาเล่าให้ฟังครับคือกลไกการเกิดของโรคของหอบหืดเนี่ยนะครับมันก็คือความไวต่อสารแพ้ซึ่งนะครับถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกนะครับที่เคยพูดกันมาบ่อยๆเนาะมันก็จะเป็นทางเดินหายใจส่วนบนมีจามน้ำมูกคัดจมูกต่างๆนะครับเนาะจมูกบวมอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะบางคนเป็นไซนัสอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันเนี้ยถ้าโรคหอบหืดเนี่ยคือเป็นส่วนล่างทางเดินหายใจส่วนล่างนั่นก็คือจะเป็นการอักเสบของหลอดลมจริงๆเขามีงานวิจัยอะไรค่อนข้างชัดเจนเช่นคนไข้ที่แพ้ไรฝุ่นต่างๆเนี่ยเขาเอาไรฝุ่นเนี่ยพ่นไปเข้าจมูกนี่ที่เมืองนอกครับไรฝุ่นพ่นเข้าจมูกเอาพ่นเข้าจมูกเราเนี่ยนะใช่ครับแล้วเขาให้เป่าสมรรถภาพปอดคือเป่าลมแรงๆออกจากปอดเพื่อดูว่าหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งตอนแรกเขาจะเป่าตอนก่อนพ่นกับหลังพ่นพบว่าหลอดลมตีบแบบชัดเจนใช่ก็คือเหมือนเราได้สารแพ้มาจากทางเดินหายใจส่วนบนก็ทำให้ทางเดินหายใจส่วนล่างเกิดการอักเสบนะครับหลอดลมตีบได้ว่าง่ายคือมันก็เป็นโรคของการอักเสบของหลอดลมนะครับที่เป็นเรื้อรังและส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นจากสารที่เราแพ้นะครับที่กระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการหลอดลมตีบซึ่งในรายที่เป็นไม่รุนแรงมากอาจจะมีแค่อาการเหนื่อยหรือหายใจเสียงวีดถ้ารายที่รุนแรงมากเนี่ยหลายเคสละที่ใส่ท่อช่วยหายใจหรือแม้แต่ถึงชีวิตก็มีครับถ้าเป็นอาการหอบหืดฉับพลันเราช่วยไม่ทันต้องบอกว่าเขามีการวิเคราะห์ชัดเจนว่าคนไข้หอบหืดเดินมา100คนเนี่ยเราจะพบภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบประมาณ80คนแล้วคนไข้ภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบ100คนเดินเข้ามาเนี่ยจะเจอโรคหอบหืดเกือบครึ่งมันเป็นกลไกการเกิดเดียวกันเพราะนั้นถ้าได้สารแพ้เนี่ยมันอาจจะกระตุ้นทั้งส่วนบนและส่วนล่างเลยแต่ส่วนล่างเนี่ยน่ากลัวมากเพราะส่วนล่างเนี่ยมันถ้ารุนแรงมากเป็นถึงชีวิตได้ครับปัจจุบันเนี่ยคนกรุงเทพคนเชียงใหม่จะหลีกไม่พ้นเลยครับ PM 2.5 air pollution ต่างๆพวกมลพิษต่างๆจริงๆมลพิษไม่ได้มีแค่ PM 2.5 นะมีหลายอย่างนะครับเนาะซึ่งตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเลยที่ทำให้หลอดลมมีการอักเสบเรื้อรังพวกการติดเชื้อเนี่ยก็ทำให้หลอดลมมันไวขึ้นและมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับพวกโรคหอบหืดได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับถ้าเวลาเราติดเชื้อต่างๆเช่นในเด็กเนี่ยช่วงนี้ RSV ระบาดใช่ไหมฮะซึ่งการติดเชื้อไวรัสพวกนี้เวลาลงหลอดลมลงอะไรพวกนี้มันก็ทำให้หลอดลมมีการอักเสบมีข้อมูลว่าอาจจะทำให้เกิดโรคหอบหืดมากขึ้นในอนาคต This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast
View the world via the voice.